สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าก่อนจะไปทำอย่างอื่นก็มาดูเรือวิ่งกันไปวิ่งกันมาในคลองแสนแสบนะวันนี้น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่วันนี้ไม่ได้มาทำคลองนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเดินไปอีกหน่อยนึงตรงแถวแยกลำสาลีจะพาเพื่อนๆมาดูสถานีลำสาลีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลงสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็อยู่ด้านขวาของซอยรามคำแหง56นะครับส่วนด้านซ้ายของซอยก็เป็นทางขึ้นลงสถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็อยู่คู่กันนะครับแต่อยู่ด้านขวากับด้านซ้ายของซอยรามคำแหง56เขาทับซ้อนกันอยู่บริเวณแยกลำสาลีนี่แหละตอนนี้ตัวสถานีก็มีความคืบหน้านะครับมีทำโครงหลังคาแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีการทำลิฟต์โดยสารบันไดติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟตรงนี้เขาก็ทำเป็นของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะเลยไปหน่อยนะครับมีทางเข้าออกนะทางที่จะมาจากรามคำแหงนะครับเลี้ยวไปแยกบางกะปินะครับตรงนั้นก็มีทางเข้าออกเป็นทางเข้าออกที่6นะตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็มีนะครับเป็นทางเข้าออกที่5เนี่ยนะครับของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะตรงนี้ก็เป็นเห็นไหมฮะเขาจะมีโครงทำแล้วเป็นแบบมุดลงใต้ดินไปนะมุดลงใต้ดินนะครับเพราะว่าสถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่เป็นใต้ดินเขาก็ต้องทำทางนะครับมุดทางแยกไปนะครับสะดวกสบายนะครับสังเกตว่าเขามารอเลยนะถ้าลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็ลงใต้ดินได้เลยไม่ต้องเดินไกลนะครับไม่ต้องเดินกันเมื่อยอันนี้ก็มาจ่อเลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยมีทางขึ้นลง4ช่องทางนะครับส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมากกว่านะครับมี6ช่องทางเข้าออกนะครับช่องทางที่1ก็อยู่แถวซอยรามคำแหง97นะครับช่องทางที่2อยู่ซอยรามคำแหง 58/3 นะช่องทางที่3ก็อยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแถวซอย56แล้วก็ช่องทางที่4นะครับใกล้กับทางเลี้ยวที่มาจากแยกบางกะปิมุ่งหน้าไปมินบุรีตรงนี้ก็ช่องทางที่5นะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ว่าใกล้กันนะครับก็เป็นช่องทางที่5ของรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่ติดกันเลยนะครับคือว่าเดินลงมาแล้วก็คือเข้าไปเลยรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเขาก็ทำโครงแล้วนะจะทำโครงหลังคาขึ้นมานะครับมีเห็นบันไดแล้วครับตอนนี้ก็จะทำรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับพอดีว่าเขาทับซ้อนกันเนี่ยนะครับบางทีผมก็จะแจ้งไปเลยนะ
สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับจะกั้นพื้นที่ไว้เนี่ยเลยมาหน่อยเนี่ยตรงนี้แหละนะครับตรงนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเป็นทางขึ้นลงของเขาสังเกตว่าพื้นที่เขาจะติดกันเลยนะครับติดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตอนนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็กั้นพื้นที่ไว้ก่อนพอเราลงมานะนะครับสังเกตว่าเดินไปนิดนึงนั่นแหละตรงนั้นเลยนะครับติดกันเลยเดินไปก็จะเป็นทางลงอุโมงค์นะครับลอดใต้ถนนรามคำแหงไปนะครับก็ไปที่สถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มคราวนี้ก็ยาวเลยครับบริเวณแยกลำสาลีนะครับบางกะปิเนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะครับโอ้โหจะเป็นทำเลทองมากๆเลยนะรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยก็ทำทางออกถึง6ช่องทางเลยนะครับเขาเผื่อพร้อมไว้เลยนะเพราะว่าต่อไปตึกแถวนี่จะเปลี่ยนเป็นตึกสูงนะตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็มีนายทุนยักษ์ใหญ่หลายเรียกว่าหลายเจ้านะครับมาซื้อกันตรงนี้นะราคาที่ดินนี่ก็พุ่งกันหน้าดูนะครับตอนนี้จากแสน2แสนเนี่ยข่าวมาว่าตารางวาละ6แสนขึ้นไปแล้วในช่วงที่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้านะครับราคาสูงมากๆเลยตอนนี้พอเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับรถไฟฟ้า2สายแล้วในอนาคตเนี่ยก็จะมีสายสีน้ำตาลด้วยนะครับมันไปกันใหญ่เลยนะเนี่ยมันเยอะมากนะครับเรียกว่าศูนย์รวมรถไฟฟ้าอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่มีเรือโดยสารด้วยนะเรือโดยสารในคลองแสนแสบนะครับเขาก็จอดอยู่บริเวณเดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์ใกล้ๆกันเดินไปนิดเดียวนะครับก็สามารถจะเชื่อมต่อเรือโดยสารได้อีกนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นระบบโดยสารที่ครบวงจรเลยรถรางเรือตรงนี้ก็เดินมาหน่อยนะครับตรงร้านน็อตแอดสกรูเนี่ยเขามีช่องทางเข้าออกนะตรงนี้ก็ต้องการพื้นที่ไว้เตรียมทำทางขึ้นลงสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลำสาลีตรงข้ามกันก็ธนาคารกรุงไทยนะครับมีทางขึ้นลงอีกระยะทางนะครับที่จะเป็นสกายวอล์กเดินมาเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่สำหรับจุดทางขึ้นลงกับตัวสถานีนะครับก็นำมาฝากกันนะสถานีลำสาลีนะครับจุดทำเลทองเชื่อมต่อรถรางเรือขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนโดยการกดสมัครเข้ามาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ